So this mushroom's name in Finnish is Suomu mumus de sieni. It's a very delicious mushroom, and we make delicious food. All right, now some water is boiled out from ink mushrooms and can frying a little bit more so the mushrooms come dry more, and after that can do seasoning. I don't know what. จากนั้นเฮาก็ใส่เครื่องปรุงเลยเด้อจ้ะแล้วก็ใส่ซอสใส่รสดีใส่ผัดน้ำมันหอยจ้ะเนี่ยอย่างแซ่บเลยจ้ะพี่น้องหอมคือเห็ดฟางบ้านเฮานี่จ้ะแซ่บแซ่บพาพี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วจ้ะมื้อนี้มาเก็บเห็ดคั่วกันโอ้โอ้ก็เห็ดฟางบ้านเฮานี่กันเห็ดต้นเห็ดปวกนะจ๊ะเบิ่งนอกต้มยำทำแกงได้หมดพี่น้องเห็ดถั่วจ้ะมานะเบิ่งลักษณะของเขาแบบนั้นเฮาก็สิเอาไปพัดเนาะจ้ะเบิ่งกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องกำลังงามเลยอ
ออกสวยเกิดแมนเมดเลยพูดอะพูดอะจ้ะเห็ดเดี๋ยวมื้อนี้เฮาเอาซำนี้ก่อนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกินว่าสิเฮ็ดจังได๋ตามมาจ้ะจากที่เฮาลิ้นน้ำออกแล้วเนาะจ้านี่ก็สิได้เฮ็ดสวยๆแล้วเฮาก็ผัดต่อไปจักหน่อยให้น้ำมันแห้งแล้วนะเฮาก็เติมน้ำมันหอยเติมพริกเติมSo now we are putting these mushrooms in the pan, in the big pan, and we are gonna fry these. Not fry, boiling. Boiling, yeah. Boiling first. Yeah, yeah. 15 minutes, that's maximum 10 minutes. 20 minutes or 15 minutes. And.จากที่ว่าเฮาต้มแล้วกะเฮากะผัดต่อไปอีกจักหน่อยนึงนะจ๊ะแล้วกะแล้วนะเฮากะใส่เนยใส่เกลือใส่ตามใจชอบจ้ะพี่น้องกะสามารถแกงหรือสิกินกับข้าวเหนียวก็ได้จ้ะตําพริกสดเนาะจ้ะแล้วกะใส่ผักอีตูบ้านเฮาเนาะแซ่บๆจ้ะแซ่บๆนํากัน